สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้พาท่านผู้ชมมาแถวลาดริมคลองวัดไซที่นี่วัดไซที่นี่ลาดริมคลองวัดไซวันนี้คึกคักเข้มข้นนะครับเราพบกันวันอาทิตย์ที่24เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562นะครับท่านผู้ชมครับก็มีกิจกรรมการแสดงของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวัดไซซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แสดงฟังตะวันออกก็จะเป็นโฟกซองคุณดอนคนหลักๆนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปพบกับน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเธอเรียนอยู่ที่สาขาศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์วันนี้มาทำกิจกรรมบอดี้เพนนะครับตามผมมาดูนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเธอเรียนอยู่ที่คณะครุศาสตร์นะครับมาอะไรนครศรีธรรมราชนะครับปี1ปี2วันนี้มาทำกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับเขาเรียกว่าบอดี้เพนท์นะครับท่านจะเห็นว่าคนนี้กำลังทาสีแดงอยู่โอ้โหคนนี้สีขาวคนนั้นสีเหลืองนี่มาจากหลุมไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยผู้ทำอกุศลกรรมหรือเปล่านะครับนี่น้องนักศึกษานะครับสวัสดีครับน้องอันนี้ก็เรียกว่าบอดี้อะไรนะบอดี้เพนท์ราชบัณฑิตค่ะเอาให้เธออธิบายครับค่ะมึงเรียกกูเรียกกูไหว้น้องด้วยน้องไหว้กูเอ้ามึงยิงเลขไม่ออกค่ะสำหรับนี่นะคะคือกิจกรรมไฟอาร์ตเอ้ยกิจกรรมบอดี้เพนท์ค่ะมาจากชมรมไฟอาร์ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏค่ะจากเป็นเอกศิลปะค่ะจากคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏค่ะล้างออกค่ะนี่ล้างออกเดี๋ยวการดำเนินกิจกรรมนะคะก็คือให้ผู้ที่สนใจนะคะเอาสีค่ะแล้วก็ไปเพ้นพี่ค่ะไปเพ้นหุ่นค่ะโดยที่หุ่นก็จะอยู่นิ่งๆอยู่เป็นหุ่นค่ะหายใจไหมเนี่ยหายใจค่ะยังหายใจอยู่ค่ะแล้วก็ใครแบบว่าสนใจก็บริจาคได้เลยค่ะสมทบทุนในการทำกิจกรรมของชมรมค่ะค่ะขอบคุณค่ะชื่อเพลค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นที่สั้นบรรยากาศของลาดริมคลองวัดไซนะครับน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏคณะครุศาสตร์นะครับเธอเรียนอยู่ที่ปี1ปี2วันนี้มาทำกิจกรรมบอดี้เพนท์นะครับบอดี้เพนท์ก็คือทาสีในสรีระของเธอนะครับทาสีที่ตัวที่นี่จะมายืนเมื่อนุ่นแล้วครับมายืนเมื่อนุ่นสำหรับคนที่สนใจอยากจะแต้มสีจะทาระบายสีในตัวกล้องวุ้นเนี้ยครับจะยืนเหมือนกับตุ๊กตาเลยต่อเดียวแล้วก็ใครที่สนใจที่จะบริจาคสนับสนุนเป็นทุนต่อยอดให้น้องๆนักศึกษานะครับสามารถที่จะบริจาคได้ครับนี่คือบรรยากาศของลาดริมคลองนะครับตอนนี้น้องก็กำลังเพ้นท์ซีดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้แล้วน้องก็จะมายืนตัวตรงๆหรือว่าตัวอ้อหรือว่ายืนเหมือนกับบุ้นในตัวกระจกนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะมาเพ้นซี่นะครับนี่จะมีกลองวางวายนะครับกลองวางวายเพื่อที่จะให้รวมกันบริจาคเพื่อสนับสนุนเป็นทุนต่อยอดได้กับน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับนี่เห็นไหมครับยืนมาเพ้นซี่นะครับเพ้นซี่ก็ไม่ต้องกลัวครับหลางออกเป็นซี่น้ำธรรมดานะครับซี่น้ำธรรมดาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมกล้องน้องนะครับที่5รายได้ในลาดริมคลองวัดไซวันนี้ครับท่านผู้ชมครับในจุดตรงนี้อยู่ฝั่งตะวันตกนะครับอยู่ที่สร้างประภูมิตรงนี้ซึ่งเป็นจุดที่สักครู่จะมีการแสดงกล้องชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวัดไซนะครับและกันน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชก็มาทำกิจกรรมบอดี้เพนท์นะครับบอดี้เพนท์ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสนุกสนานตื่นเต้นให้กับน้องๆนะครับนู่ๆส่วนฝั่งตะวันออกก็จะเป็นการแสดงกล้องวงดนตรีโฟกซองคุณดอนคนรักๆนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แดดลมตกแล้วจะมีผู้คนก็มากันมากมายนะครับมากันมากมายทีเดียวก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมาเที่ยวได้ลาดริมคลองวัดไซมีทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปรายงานโดยดีเจวิเชียรดวงพริมนมหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณครับผม